สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและท่านผู้ฟังทุกท่านครับถ้ามีเรื่องปัญหากฎหมายก็จะนึกถึงอาจารย์เป็นท่านแรกเลยนะครับและก็โดยเฉพาะเรื่องนี้ด้วยโสเพณีถูกกฎหมายในประเทศไทยครับพวกเราเป็นชาวพุทธอะศีลข้อ3-5ประพฤติผิดในกรรมชาวเวรีเราคือผิดในกรรมอยู่แล้วครับแต่ก็มีบางคนพยายามเลี่ยงบาลีนะฮะว่าเราก็ไปซื้อน้องเขาในช่วงหนึ่งถือว่าเราเป็นคนครอบครองดูแลเขาในช่วงหนึ่งเราก็มีอะไรกับเขาได้ขนน่ะไม่ใช่ทรัพย์สินใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมถามตรงนี้เลยอาชีพโสเพณีจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ไหมครับยากแล้วก็วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของเราเนี่ยมันไม่เอื้อที่จะให้โสเพณีเนี่ยมันถูกกฎหมายครับอายุของโสเพณีตั้งแต่อายุ20ปีบรรลุนิติภาวะจนถึงจะ60คุณจะมีปัญญาหาลูกค้าก็เรื่องของคุณครับแล้วก็มาขึ้นทะเบียนแล้วก็มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีแล้วก็มีบัตรตรวจโรคก็คือทำให้ถูกต้องเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันนิรภัยครับอาจารย์ฮะแน่นอนว่าต้องมีการออกมาคัดค้านมากมายแต่บ้านนี้เมืองนี้เคยมีใบอนุญาตบางอย่างที่ให้ประกอบสถานบริการอาบอบนวดได้ฮะอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยอาบอบนวดสมัยก่อนตอนยุคนู้นยุคประมาณสัก40ปีก่อนครับพวกอาบอบนวดเนี่ยก็ชั่วโมงนึงประมาณสัก25 บาทโอ้โห40กว่าปีก่อนเนี่ยชั่วโมงละ25 บาทอาจารย์กำลังจะสื่อว่ามันมีมานานแล้วมันก็พัฒนามาตามสังคมอยู่ตลอดเวลาเหรอฮะอาจารย์ฮะผมไม่มองดีกว่าว่ามีอะไรยังไงมานานเท่าไหร่แล้วผมเชื่อว่าคนในสังคมนี้ก็รู้อยู่แต่